Wrap Up12:16 น.ประชาธิปัตย์ส่งสุรชัยแข่งเขต5นครปฐมลูกหลานชาวสามพรานเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้12:31 น.วทัญญาส.ส.พลังประชารัฐยันรัฐบาลฟังทุกปัญหานายกมุ่งสร้างความเข้มแข็งจากภายในชะบางพรรคมุ่งแก้รัฐธรรมนูญพร้อมตั้งคำถามแก้รัฐธรรมนูญกับการสร้างอาชีพสิ่งใดสำคัญกว่ากัน12:49 น.สมศักดิ์ลุยเชียงรายแจกเงินแพทย์ 1.2 ล้านบาทมั่นใจประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมพร้อมแจงเหตุยานรกถูกเพราะใช้สารเคมีล้วนต้นทุนต่ำเตรียมชงแก้กฎหมายให้ศาลใช้ดุลพินิจลดคุกแน่นล่าสุด12:57 น.กองปราบร่วมอดีตลูกจ้างลักเงินบริษัทร่วม 400,000 บาทก่อนหลบหนีนาน9ปีNews Round Up